ัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ก่อนนะของเลยเป็นเปรี้ยวนะเข้าบรรยากาศก่อนเสียมใส่เตรียมพร้อมนะฮัลโหลวันทูทีสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายน2565นะครับแรม3ค่ำเดือน12ปีค้านขานในวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในนี้เพราะว่าเป็นวันโลกาวินาศแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจที่จะดูเลิกดูยามต่างๆนะหรือดูดวงชะตาเสริมดวงชะตาด่านโชคลาภหรือแม้กระทั่งเสริมดวงด่านสุขภาพก็ติดต่อนะครับมาหาอาจารย์ได้นะสอบถามข้อมูลตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้คืนไว้ให้ได้เลยนะครับนะโอเคนะอันนี้ก็ที่เมื่อวานอาจารย์ได้ประกาศตามหาใช่ไหมใครน้อที่โอนเงินนะจำนวนหลายพันมาสนับสนุนช่องรายการของอาจารย์บางอ้อนะรอถึงตอนช่วงบ่ายๆนะติดต่อมาพอดี นะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านมหาเศรษฐีนะคุณสมบูรณ์แห่งนอร์เวย์นะแห่งประเทศนอร์เวย์นะครับได้สนับสนุนช่องรายการให้กับอาจารย์ 3,000 บาทตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้เนี่ยเห็นไหมเขาส่งมาให้นะเพราะฉะนั้นมาฝากดวงชะตากับอาจารย์ทั้งครอบครัวเลยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะถ้าใครมาดูดวงชะตากับอาจารย์เนี่ยนะสามารถฝากดวงชะตาได้ทันทีนะนี่ก็ฝากทั้งครอบครัวเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ทุกคนที่ใครมาฝากดวงอาจารย์เนี่ยให้ร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขมีโชคมีลาภแค้วคาดปลอดภัยกันทุกๆคนเลยนะครับนะเอาให้รวยเนี่ยให้เร็วที่สุดภายในปีนะปีนี้ได้ยิ่งดีนะหรือลอตเตอรี่ที่กำลังจะออกเนี่ยก็ขอให้ถูกขอให้มีโชคมีลาภกันทุกๆคนกันเลยนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะท่านมหาเศรษฐีคุณสมบูรณ์แห่งนอร์เวย์นะแหมต้องอย่างนี้สิรักกันจริงไม่ติ้งนังติ้งนังติ้งนังจริงๆนะเพิ่งมาแป๊บนึงหายวับไปยาวนานอันนี้อยู่ตลอดเลยสนับสนุนให้อาจารย์ทุกเดือน ต้องขอขอบคุณมากนะรักกันจริงต้องติ้งนังติ้งนังนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะสำหรับผู้ที่ฝันในแรม3ค่ำนะครับความฝันในแรม3ค่ำเนี่ยถือว่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะในดวงชะตาเลยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากสาหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวรักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวรักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคมีลาภนะครับนะโอ้ยหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาคุณกินอาหารอิ่มๆเนี่ยอย่านอนนะจานชอบนอนทุกทีนอนพักสักงีบตื่นมาปวดท้องเลยทีนี้กินแล้วนอนนอนแล้วกินกินแล้วนอนก็จะพูดถึงนะแหมไม่น่าพูดความลับเลยนะจริงเนี่ยคนเรามันพูดกันตรงๆนะไม่อ้อมค้อมไม่ดัดจริตนะไม่ตอแหลนี่ก็พูดตรงๆอะดีที่สุดนะอันนี้
เดี๋ยวต่อมาเลยนะจะมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะ สาธุนะใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคลาดปลอดภัยคิดสิ่งใดสมหวังในทุกประการนะบัดนี้เทอญสาธุรวยอันนี้เรียบร้อยแล้วนะได้เซียมซีใบที่43นะครับยังบางคนบอกเอ๊ะเมื่อวาน4เท่าไหร่นะวันนี้มา43ก็มันจับได้นี่จริงๆนะสับไปนะจะ5จะ9อะไรก็แล้วแต่พอหยิบมามันก็ออกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากชีวิตมีความสุขสบายใจนะนะเพราะฉะนั้นคุณควรดูแลในเรื่องของการค่าใช้จ่ายต่างๆให้ดีนะครับเก็บหอมรอมริบไว้บ้างนะความคาดหวังในช่วงนี้ก็สมความปรารถนามาพูดถึงในเรื่องของความรักความรักของคุณก็จะราบรื่นมีความสุขสมหวังดีปลูกได้เป็นฟาร์มเลยต่อมามาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะมาพูดถึงดวงชะตาด้านการสมัครงานในช่วงนี้ยังไม่สามารถหางานทำได้ต้องรออีกสักระยะหนึ่งถึงจะดีนะครับมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบถือว่าดีเยี่ยมนะให้คุณขอให้คุณตั้งใจทำต่อไปคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่เนี่ยอาการจะหนักนะครับแต่ท่านสามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติในไม่ช้าถ้าคุณไม่ปกติโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้การดื่มน้ำและโรคทางระบบประสาทแหมคุณเห็นไหมเห็นข่าวโอ้โหทำไมมันเยอะแยะขนาดนั้นคนคลั่งมันเยอะจริงๆมันคลั่งเพราะอะไรส่วนหนึ่งยาเสพติดใช่ไหมส่วนหนึ่งปัญหาด้านสุขภาพนะส่วนหนึ่งก็กัญชานะและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยเศรษฐกิจความเครียดของคนเรามันมากขึ้นนะหลายคนไม่มีที่ดินจะทำกินนู่นนี่นั่นถูกไหมแหมลุงอะไรนะทนงทวยอะไรนะก็จะที่ไปขายให้ต่างชาติโอ้เอาที่ให้คนไทยทำมาหากินก่อนดีไหมให้ลืมตาอ้าปากก่อนจะดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฝาก FC แฟนคลับของมอยด์พาดาวนี่แหละนะไปพูดกับลุงทีนึงเอาที่ดินทำกินให้กับ FC ให้กับคนที่เขาไม่มีที่หน่อยนึงนะขายที่ก็เอาน้ำบอกไปด้วยน้ำที่ท่วมอยู่นะเป็นไงมั่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินข่าวน้ำท่วมเลยเงียบไปแล้วใช่ไหมลดแล้วยังหรือว่าออกข่าวไม่ออกหรือปิดข่าวอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่นะอันนี้ต่อมานะครับพูดไปแล้วในเรื่องของสุขภาพต่างๆนะก็ต่อมาอย่างรวดเร็วเลยมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวดูเด้ๆปรากฏการผ่าดาวดูเด้ๆได้เวลาสนุกแล้วสินะเพราะฉะนั้นในวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นม่วงไม่ดีสีที่ดีปัจจุบันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีดำสีขาวเป็นต้นนะสีที่ดีสุดในวันนี้เลยนะครับก็คือสีแดงนะสีแดงแดงนี่สีบานเย็นได้นะครับแล้วก็สีรองคือเหลืองก็ได้นะอันนี้วันนี้คือทองคำนะทับทิมเพชรได้นะครับแล้วก็มาพูดถึงทิศที่ดีก็จะมีตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำเร็วนี้นะในดวงชะตาเลยนะครับเพราะมาพูดถึงดวงคนที่ไม่ดีก่อนคนเกิดในวันเสาร์ให้ระวังปัญหาเก่าๆกรรมเก่าก็ได้ความเสียหายเก่าๆก็ได้จะกลับมาสร้างปัญหาให้กับคุณเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่ดีสุดคนเกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จนะมีโชคลาภยังไม่คาดคิดไม่คาดฝันคุณไปซื้อลอตเตอรี่แล้วหรือยังวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะคุณสามารถไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะมีโอกาสถูกมีโชคมีลาภนะครับเพิ่งนึกออกวันก่อนไปดูข้อคอมเมนต์เก่าๆนะบางคอมเมนต์มีเขาอะไรนะเขาบอกอาจารย์ฝันนะ
ฝันถึงอะไรนะหน้าอกสาวเนี่ยเออนะใหญ่ๆบอกการไปคิดอะไรเปล่า จะบ้าละไม่ได้คิดอะไรเลยคือมันก็เรื่องดวงนู่นนี่นั่นอะไรนะคำนวณต่างๆคือมันมาเองอ่ะมาชอบไม่ได้คิดนะเออเรื่องนู่นนี่นั่นคิดสารพัดจะคิดใช่ไหมไอ้เรื่องนมเนิมมันไม่ได้ไปคิดอยู่ดีๆมันมาเองจริงๆมาไม่รู้นะเอออาจจะเป็นที่เราสวดมนต์บ่อยนะเออโชคลาภนู่นนี่นั่นใช่ไหมเดิน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 มาก็เปิดให้ดูปั๊บจริงๆไม่ได้โกหกไม่ได้คิดมันมาเองเอออย่าเข้าใจผิดนะแหมบางทีมันเปิดสองข้างที่เปิดข้างนึงชื่อตีไม่ถูกเลยทีนี้เอ๊ะเลขอะไรวะนะอันนี้แหมเออมาพระอาคาผ่านเรื่องนมไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้มาพูดถึงคนเกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์เนี่ยถือว่าคุณจะมีความมั่นคงที่ดีนู่นนี่นามีเงินมีทองนะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารถือว่าคุณอาจจะเหนื่อยนะครับให้คุณใช้ความตั้งใจความอดทนให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จทำให้ดีที่สุดแล้วกันต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคุณจะได้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่นะแต่ในช่วงนี้ดาวพุธเล็งเดี๋ยวไม่เล็งแล้วไม่เล็งแล้วเออแหมคุณก็เริ่มดีขึ้นนู่นนี่นั่นนะคือถ้าใครมีปัญหาเข้าใจผิดสื่อสารผิดพลาดคาดเคลื่อนนู่นนี่นั่นก็พยายามปรับความเข้าใจกันนิดนึงนะในดวงชะตาเนี่ยลมขึ้นเล็กน้อยนะต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ถือว่าอ๋อเสาร์บอกไปแล้วไม่ดีนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับถือว่าคุณจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถที่ดีในดวงชะตานู่นนี่นั่นวิชาการความรู้ต่างๆนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนให้ระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับระบบลมทุกชนิดโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคกรรมด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับอันนี้มาถึงช่วงปรากฏการณ์พูดถึงดวงดาวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงดาวในวันนี้เนี่ยวันที่10เนี่ยดาวพฤหัสก็ยังเสียอยู่ยังติดพิษนาคอยู่นะเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆทั้ง12ราศีทุกวันเกิดโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีมีนธนูและคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยนะไม่ควรไปทางน้ำเด็ดขาดจำไว้เลยนะถ้าคุณจะไปทางน้ำอย่างน้อยๆคุณต้องพบล่มชูชีพไปด้วยไม่ใช่สมุนไม่ใช่ยาล่มตาล่มชูชีพไม่ใช่นะ อะไรนะใส่ไม่ใช่เอ๊ะใช่ไหมเสื้อชูชีพยูฟูเอ้ยส้มสีปากแตกกันใหญ่แล้วทีนี้โอ้ตายหน้าแตกแล้วทีนี้โอ้ยเสื้อชูชีพไปพูดล่มชูชีพโดนจากฟ้าเหรอแล้วทีนี้โอ้หน้าอับหน้าอายมากเลยนะเพราะคุณจะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับจะไปทางน้ำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ดีนะคือคนขนาดคนว่ายน้ำแข็งๆนี่ก็ไม่ไหวนะคือถ้าเป็นอาจารย์ตกน้ำเนี่ยไม่ต้องห่วงจมแน่นอนครับอย่างแรกเลยคือไม่ต้องน้ำหรอกอยู่บนบกธรรมดาตะคิวก็แดกแล้วเรียบร้อยโอ้ก็ไปอยู่ในน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยทีนี้นะอีกไม่กี่วันค่อยขึ้นมานะแหมมันจมไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาวันนี้จันติดพิษครุฑจันติดพิษครุฑตั้งแต่เช้ามืดเลยแล้วติดไปถึงกี่โมงอ่ะนู้นประมาณบ่ายสามโมงอ่ะนะบ่ายสามโมงจันก็ดีนะครับจันเหนือจันเจ้าโอเคนี่มาต่อมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณในด้านของการงานในวันนี้ไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับเก่าๆส่วนด้านการเงินทำธุรกรรมก็จะผ่านดีในดวงชะตานะอุปสรรคปัญหาก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับคุณมากมายนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้ดีที่สุดนะต่อมา ชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภในด้านของการงานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังความเสียหายอุปสรรคให้ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับในด้านของการเงินการทองเนี่ยมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะ
ส่วนด้านความรักของคุณเนี่ยถือว่าคู่ครองจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตของคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีในวันนี้ดีการงานประสบความสําเร็จความแล้วก็มีความสุขดีส่วนด้านการเงินการทองดาวจันทร์ในวันนี้ถือว่าคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะแต่จ่ายแล้วคุณจะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตานะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าวันนี้คุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนู่นนี่นั่นนะครับในด้านของการงานก็ต้องระวังความเสียหายนะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบโทสะคุณไม่ค่อยดีในด้านของความรักในวันนี้เสียนะครับให้ระวังอุปสรรคปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งนะการเงินวันนี้เป็นอย่างไรการเงินก็ถือว่าดีจะมีโชคลาภเข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยดาวศุกร์ในวันนี้นะก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารส่วนด้านการเงินก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวนู่นนี่นั่นญาติพี่น้องต่างๆค่าใช้จ่ายภายในบ้านส่วนความรักของคุณเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังคนรักคู่ครองอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะหรือมีเกณฑ์การเดินทางต่อมาชาวลัคนาราศี ราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะในช่วงนี้ป่วยอยู่นะมีไหมใครไม่ป่วยถ้าคุณไม่ป่วยถือว่าคุณโชคดีไปนะครับนะส่วนด้านการเงินในวันนี้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีในเรื่องของเงินทองการงานจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารต่างๆนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับวันนี้ดาวอาทิตย์ถือว่าคุณจะมีโชคลาภดีมีอำนาจวาสนาในด้านของการเงินการทองก็ต้องขยันให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จแต่ดวงชะตาของคุณในช่วงจังหวะนี้จะมีเงินลับๆเข้ามาก็ถือว่าเป็นรายได้พิเศษของคุณแล้วกันนะในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของเงินทองก็จะมีเข้ามานะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณในด้านของการงานนะครับก็ต้องระมัดระวังความเสียหายอย่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะดวงคุณในสุขภาพก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงแต่โชคลาภก็จะมีเข้ามานะคุณก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับการเงินก็ถือว่าได้เงินนะถ้าคุณมีติดต่ออะไรไว้ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยดวงชะตาคุณในช่วงนี้ในเรื่องของการพูดคุยเจรจาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะพูดได้ดีในดวงชะตานะแต่ก็ต้องระวังคำพูดด้วยเช่นกันนะครับถ้าคุณคาดการอะไรในช่วงนี้ก็จะแม่นยำเป็นพิเศษส่วนด้านเงินด้านการทองจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรถือว่าดวงคุณในวันนี้นะครับไม่ค่อยดีระวังปัญหาเก่าๆนะนู่นนั่นส่วนการเงินก็จะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับอุปสรรคปัญหาก็จะนำโชคลาภมาให้ทำให้คุณประสบผลความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในเรื่องของเครดิตต่างๆนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมถือว่าดวงชะตาของคุณในด้านของการงานเนี่ยอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับในดวงชะตาการเงินก็ถือว่าได้เงินนะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณครอบครัวคุณก็ถือว่ามีความสุขดีในดวงชะตานะครับบริวารช่วยเหลือสนับสนุนในด้านของการงานเป็นอย่างดีการติดต่อการงานทางไกลก็ประสบความสำเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนในอิทธิพลดาวการงานกลุ่มรักวันนี้การงานก็ถือว่าดีนะเจ้าชะตามีลูกน้องบริวารช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยต้องขยันให้มากนะครับขยันมากได้มากนะแล้วก็ดวงคุณเนี่ยนะครับคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีครอบครัวก็มีความสุขในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณตรงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะมาตายเมื่อกี้อายมากเลยเขาเรียกว่าเสื้อชูชีพแล้วไปบอกล่มชูชีพจะโดนจากฟ้าหรือไงเนี่ยโอ้ยแหมไปที่1 นะครับ
ชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคให้มาสิบวินะครับเริ่มเจ๊งโง่ซาสี่โง่ชิป่วยก็จำนะคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ป้าอัศวินถือเหรียญนะครับการค้าการขายของคุณนี่ก็ถือว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าดีๆมีผลกำไรการเงินก็ดีนะครับส่วนความรักของคุณเนี่ยนะจิตใจของคุณเนี่ยกำลังแสวงหาในเรื่องของความรักและความสุขอยู่ด้วยในช่วงนี้ต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองคุณได้ปะสามไม้เท้านะครับคือดูชะตาคุณนี่ของธุรกิจการนำเข้าส่งออกประสบผลความสำเร็จก็ถือว่ามีผลกำไรที่ดีความรักของคุณก็ถือว่ามีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามที่คุณได้ปะก้าวไม้เท้านะครับคือในด้านของการงานเนี่ยนะของคุณในช่วงนี้อาจจะมักจะหงุดหงิดไม่ค่อยได้แรงใจนะครับบางคนก็เบื่องานอยากเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับส่วนด้านการเงินก็อาจจะติดขัดฝืดเคืองอยู่บ้างความรักให้ระวังในเรื่องของการหึงหวงมากจนเกินไปนิดนึงสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะครับโอเคนี่ครบแล้ว12ราศีท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ